สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนพฤศจิกายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะมีที่บนของไพ่5ถ้วยนะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของตัวเองไพ่ถ้วยนี่เป็นไพ่ที่ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความกัดกุ้มนะคะทั้งเรื่องของปัญหาเก่าๆนะคะหรือต้องเป็นเดือนที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของความคิดต่างๆด้วยโดยเฉพาะปัญหาด้านความรักนะคะหรือปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามาก่อกวนจิตใจนะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายบ้างนะและอิทธิพลของไพ่นะที่เข้ามาวนเวียนนะคือเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องอยู่กับปัญหาให้ได้อะเหรียญมันมี2ด้านไงอย่ามองแต่ด้านลบบางทีมันต้องมีด้านที่ดีด้วยแล้วก็นำในสิ่งที่ดีอะนะคะเข้ามาใช้กับชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นเดือนนะคะที่บางคนนี่ถูกควบคุมความประพฤติด้วยนะเรื่องของการประพฤติเรื่องของการประพฤติตัวในช่วงนี้เราต้องทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ไม่ใช่แต่ตัวเราเองที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือต้องพัฒนาตัวเองหรืออยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหาให้ได้เราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีปัญหาคนที่มีความทุกข์คนที่มีความไม่สบายใจนะคะให้เขาเกิดความรู้สึกที่ดีนะคะหรือสามารถที่จะกลับมาอยู่ในสังคมนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะฉะนั้นก็จะเป็นเดือนที่นะยังเกิดโอกาสนั่นแหละนะคะเพราะในตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะหน้าที่จะเข้ามานะคะให้โอกาสหรือเข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ดีนะเป็นตำแหน่งที่จะเข้ามาให้โอกาสเรื่องของการทำงานอาจจะถูกเลือกให้มาร่วมงานด้วยนะหรือยังส่งเสริมดวงอ่ะในเรื่องของธุรกิจหรือการติดต่อหรือการขยับขยายนะหรือการร่วมหุ้นลงทุนน่ะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะต้องเข้าไปนะคะขอคำปรึกษานะคะจากผู้ใหญ่อ่ะให้เยอะๆหน่อยนะเพราะตำแหน่งผู้ใหญ่ดีนะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งดีมีเรื่องของการเงินที่ไหลเข้าตัวบ้านไหลเข้าตัวร้านโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอยู่บ้านหลังนี้อันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่จะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือความคิดที่จะประกาศขายอะไพ่เงินมันเข้ามาแล้วไงก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินนะหรือว่าเรื่องของการขายได้สำเร็จนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่เป็นไพ่เสียหายนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ญาติมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือหรือพยายามไปปรับความเข้าใจในตำแหน่งนี้หรือบางคนก็อาจจะมีการสูญเสียในตำแหน่งของญาติมาก่อนนะคะหรือได้ยินคนเจ็บคนป่วยแล้วนะในตำแหน่งนะของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลดีนะกับเรื่องของการเงินอยู่คือบริวารน่ะอาจจะเข้ามานำโชคในเรื่องของการเงินให้แต่เรื่องของการทำงานเนื่องมองว่าบริวารเป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆเลยฉะนั้นในเรื่องของนะการร่วมงานกันเนี่ยนะเราก็อาจจะยังไว้ใจตำแหน่งนี้ไม่ค่อยได้นะก็คือถ้ามองในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินการทองอ่ะร่วมกันได้นะแต่ในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารต่างๆนี้ยังต้องไปตรวจสอบอยู่นะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่จะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้นะคะนี่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าจะได้เพื่อนร่วมงานนะที่ยังเข้ามาทำให้เกิดการขยายตัวกับเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่และตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ยังส่งผลในด้านดีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี้มีความคิดที่จะใช้จ่ายเงินหรือมีความคิดที่จะลงทุนนะในเรื่องของการลงทุนด้านการเงินต่างๆนี้ถือว่ายังเป็นความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นไพ่24พยากรณ์บอกไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะอย่ารีบขยายอะไรแบบรวดเร็วอ่ะมันจะเกิดผลเสียนะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ขยายแบบมีความรอบคอบด้วยโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการทำงานเรื่องของช่วงเวลาช่วงค่ำช่วงกลางคืนเนี่ยยังมีความจำเป็นนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็จะเตือนเรื่องของปัญหาเรื่องที่เรื่องทางอันนี้ให้ระวังการทำงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ
มองว่าอิทธิพลของไพ่การทํางานเนี่ยนะอาจจะยังเข้ามานะทําให้เกิดโอกาสโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีการฝึกฝนอบรมงานหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะขยับขยายหรือต่อยอดธุรกิจเก่าๆนะหรือธุรกิจเดิมของตัวเองเนี่ยนะคะทำให้เกิดในเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นการทํางานมันไม่ใช่แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่จะทําคนเดียวจะมีคนอื่นที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้วยการประสานงานกันหรือการร่วมงานการร่วมหุ้นลงทุนกันน่ะมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็ยังทำให้การทำงานยังส่งผลดีสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดคนไหนที่กำลังทำงานประจำอยู่ขอให้อดทนอย่าไปคิดมากนะยังเห็นอิทธิพลของไพ่ที่เก่าอยู่ถ้ามีความคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานอย่าพึ่งนะให้อดทนทำไปก่อนบางคนคือมีระยะเวลาเรื่องของการทำงานอ่ะต้องฝึกฝนอบรมงานจนถึงเดือนนี้นะ4เดือน5เดือน6เดือนเราก็ต้องทำให้ถึงนะต้องแบบสู้ต้องขยันให้มากๆเพราะตำแหน่งของผู้ใหญ่นี่ก็ยังเข้ามาหนุนดวงนะแล้วจะทำให้เกิดโอกาสในทุกๆเรื่องด้วยส่วนคนที่เปิดค้าขายธุรกิจเป็นของตัวเองก็อาจจะเป็นเดือนที่เราเนี่ยก็ต้องกระตุ้นในเรื่องของการทำงานต้องอาศัยกลุ่มลูกค้าเก่าๆนะจะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานยังเคลื่อนไหวไปได้ดีคนที่ว่างงานอยู่ก็ต้องอาศัยคนที่รู้จักกันนั่นแหละหางานให้นะฉะนั้นถือว่าการทำงานนี่ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะอาจจะไม่ใช่การทำงานที่เราจะไปขยายงานใหม่ได้เลยไหมประมาณนี้มันจะเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วนี่แหละแต่มันจะมีการขยายเพิ่มช่องทางหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนน่ะหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ทำให้การทำงานนี้เติบโตนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีนะขึ้นไพ่ราชินีเหรียญไพ่อัศวินเหรียญแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้การเงินนะคะที่ยังเกิดกำไรหรือว่าอาจจะมีเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีการซื้อหรือการขายทรัพย์สินอะทำให้เกิดการเงินนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการลงทุนเก่งกำไรบางอย่างแล้วก็ยังทำให้เกิดรายได้นะคะฉันถือว่ารายได้การเงินยังดีนะแต่ไพ่24พยากรณ์นะคะก็อาจจะเตือนในตำแหน่งของไพ่เสียหายอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งเรายังต้องระวังก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของญาติคู่ครองคนรักแล้วก็ตำแหน่งของเอกสารเรื่องที่เรื่องทางอ่ะคือบางคนมีความคิดจะซื้อที่นะหรือจะขยายที่ทางอะไรเนี่ยนะคะก็ให้วางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะอิทธิพลของไพ่5ถ้วยไพ่มรณะเนี่ยกับไพ่3ดาบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเท่าที่ควรอาจจะมีเรื่องของความผิดหวังนะคะหรือว่ามีเรื่องของความรักนะคะที่นะคะไม่ค่อยที่จะสดชื่นมาก่อนสำหรับคนโสดนะแต่เดือนนี้ถือว่านะคะมีโอกาสที่จะพบรักนะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้รวมถึงพบรักต่างวัยหรือคนเก่าๆนะก็มีโอกาสนะคะที่จะกลับเข้ามานะคะพัวพันในเรื่องของความรักด้วยแต่คนโสดก็ต้องระวังเพราะยังเห็นที่ผลของไพ่การคบซ้อนเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะต้องไปเช็คดูให้ดีว่าคนที่เข้ามามีการคบซ้อนหรือเปล่าอันนี้ให้ระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นความรักที่มีปัญหากันมาก่อนเรื่องของความหึงหวงนะคะเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะบางคนนี่แยกกันอยู่นะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ไม่ค่อยดีเดือนนี้ก็ยังมีปัญหาเก่าๆกลับเข้ามากวนใจอยู่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมือที่3หรือคนเดิมๆเนี่ยนะอาจจะเข้ามาแทรกกลางในเรื่องของความรักได้แต่ว่าความสัมพันธ์นี่ต้องมองว่าคู่ครองคนรักยังให้เป็นเบอร์1อยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีอิทธิพลของไพ่แบบมือที่3อ่ะเข้ามาทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจแล้วก็คนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็รู้ด้วยนะว่ามันมีปัญหาแบบนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องทำใจนะคะแล้วก็ต้องทำความรู้สึกนะคะหรือว่าต้องปรับในเรื่องของความรักนะคะให้มากๆหน่อยสุขภาพร่างกายนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะปัญหาโรคซึมเศร้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอักเสบบ้างนะก็คืออาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดขาปวดหัวเข่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจคือปัญหาโรคเก่าๆบางคนมีการติดเชื้อมาก่อนนี้เชื้อโควิด-19เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังหรือว่าเป็นช่วงเดือนที่เราต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างนะคะแล้วก็ทรงอกเต้านมนี่ต้องรอบคอบนิดหนึ่ง
ช่องท้องกระเพาะอาหารการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีอ่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การขยายตัวของเนื้อเยื่อเนื้องอกภายในร่างกายนะฉันอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจร่างกายสักนิดหนึ่งนะคะเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายอยู่หาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพไม่พอต้องมีเวลาไปทำบุญไปต่อดวงชะตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะจะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นถามว่ามีบางสิ่งบางอย่างหรือมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามหรือเปล่ามีนะคะเดี๋ยวนี้ยังเห็นอยู่หรือถ้าเราไปงานศพมาอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราไปงานอาวมงคลก็ได้หรืออยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะอันนี้ถือว่ายังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ไปงานศพเลยไม่ได้อยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะคะก็มีเจ้ากรรมเก่านะอาจจะกลับเข้ามาทำให้เราเกิดความลำบากใจบ้างแต่ถือว่าไม่ได้เข้ามาเครียดแค้นนะหน้าที่จะมาขอส่วนบุญมากกว่าฉะนั้นถ้าทำบุญไปให้แล้วนะคะหน้าที่จะสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่น่าที่จะมาตามทวงหนี้ทวงแค้นอะไรอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องระวังสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะซึ่งก็ต้องไปเตือนด้วยนะบุตรหลานบริวารด้วยนะอาจจะมีการติดเชื้อหรือการอักเสบอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพ่ยิปซีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่ยิปซีพยากรณ์บอกการทำงานดีโดยเฉพาะคนอายุไม่เกิน24ปีเป็นช่วงที่กำลังเริ่มต้นฝึกฝนอบรมงานอันนี้ขอให้ขยันจะประสบความสำเร็จคนที่เกินอายุ24ปีขึ้นไปก็จะได้บริวารเก่งๆอ่ะเข้ามาช่วยเหลืองานนี่ถือว่างานยังสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่24สรุปว่าการเงินเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการชดเชยการเงินมรดกนะการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีหรือแม้แต่เรื่องของการเงินนะคะที่มาจากการที่เราแบบไปลงทุนระยะยาวอ่ะแล้วมันออกดอกออกผลนะหรือว่าการเงินที่มาจากการเกษียณอายุก็ได้มันก็จะมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นถือว่าการเงินเนี่ยยังเกิดโอกาสอยู่นะแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถ้ากำลังไปเดินเรื่องขอทุนนะหรือว่าเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยนะถือว่านะยังส่งผลดีอยู่หรืออาจจะเป็นเดือนที่เรารอการขึ้นเงินเดือนรอการประกาศผลรอที่จะขายที่ขายทางได้หรือขายบ้านได้แหละถามว่าจะได้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่ายังส่งผลดีนะคนไหนนะคะมีเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่มันจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์และถ้าหากว่าการเงินมันไม่ได้ดีอย่างที่พูดอ่ะโอ้ยการเงินแบบติดขัดนะแล้วก็ล่าช้าด้วยต้องไปตรวจดูว่าตัวเราเองเนี่ยเคยติดบนบานสารกล่าวอะไรไว้หรือเปล่าถ้าติดให้ไปแก้นะจะทำให้เรื่องของการเงินดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนี่ไพ่24หรือว่าคนโสดนี่ความรักยังมีปัญหานะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันด้วยฉะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องใจเย็นๆนะคะและพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เหมือนกันจะมีปัญหาช่วงเวลาไม่ตรงกันหรือบางคู่เนี่ยคนรักอยู่ห่างไกลนะนี่ให้ไปปรับกันด้วยสุขภาพร่างกายไพ่24สรุปว่ามีปัญหานะอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาการอักเสบปัญหาด้านเส้นผมบางคนเป็นพาร์กินสันพยายามอย่าไปมีปัญหาขัดแย้งกับใครนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทแล้วมีอาการบาดเจ็บนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีนี้อิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับนะเป็นเดือนที่ต้องระวังในเรื่องของการทำงานการปรับเปลี่ยนการยกย้ายต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะขอให้อดทนเดือนนี้ถือว่าดวงตกเคราะห์ควรที่จะหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะจะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่าประมาทแต่ถ้าเดือนนี้กำลังนะคะไปตรวจสุขภาพเดินเรื่องที่จะไปต่างประเทศหรือมีการยกย้ายถิ่นฐานยกย้ายบ้านยกย้ายงานนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะส่วนการเงินนี่ถือว่ารายได้นี่ยังนิ่งนะแต่ว่าไพ่เสียหายนี่มักมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเรื่องของการเงินก็ยังต้องควบคุมนะคะแล้วก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการเงินที่มาจากกองมรดกอันนี้ถือว่ามีโอกาสหรือมีการเงินชดเชยบางส่วนการเงินที่มาจากประกันภัยแต่ว่านะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่เรามีค่าใช้จ่ายแหละการซ่อมแซมการต่อเติมการยกย้ายนะคะอาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้เรามีการทำประกันสุขภาพประกันชีวิตอันนี้ก็ถือว่าไม่เสียหายนะแต่การเงินก็ขอให้วางแผนดีๆเดือนนี้ควรจะอยู่นิ่งๆไปก่อนเราดูสถานการณ์การลงทุนไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดพบรักกับคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะ
เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีเดือนนี้การทำงานยังส่งผลในด้านดีนะโดยเฉพาะถ้ามีความคิดที่จะทำธุรกิจเสริมอันนี้ถือว่าจะเกิดโอกาสรายได้การเงินนี่ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการคบซ้อนด้วยต้องระวังส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักเนี่ยถือว่ายังเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันแต่ว่าอิทธิพลของไพ่มือที่3ยังเข้ามาอยู่อันนี้ให้ไประวังคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีนะการทำงานเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนอยู่นะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดหรือกลับไปทำงานที่เก่านะคะหรืออาจจะเจอคนเก่าๆนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วยนี่มองว่าเป็นเดือนที่ไม่เสียหายนะหน้าที่ยังเกิดโอกาสอยู่แต่ถ้าคนไหนมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานได้ไหมมันยังมีไพ่ที่เก่าอ่ะฉะนั้นก็ให้วางแผนไปก่อนนะคะแต่ถ้าอยากจะโยกย้ายกลับไปทำงานที่บ้านหรือทำงานที่เดิมอันนี้ยังมีโอกาสอยู่ส่วนการเงินนี่ถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ยังต้องรัดเข็มขัดส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักต่างวัยนะหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามานะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ27นะคะจนถึง28ปีนี่ถือว่าดวงดีการทำงานหรือการประสานงานหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือเต็มที่การเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินความรักจะมีโอกาสพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีอาจจะมีความคิดที่จะทำธุรกิจร่วมกันนี่ถือว่าทำได้คนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนี่เด่นเรื่องงานมีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกอะนะหรือว่าอาจจะถูกสนับสนุนนะคะให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะนะอันนี้ถือว่าการทำงานดีนะคะหรือธุรกิจที่เราทำเนี่ยก็ยังถือว่าประสบความสำเร็จอยู่การเงินนี่คือรายได้ดีนะมีสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะขายทรัพย์สินอะไรอะก็ทำให้เกิดโอกาสทุกเรื่องหรือว่ากำลังจะไปหยิบยืมเงินใครไปทำเรื่องกู้เงินอันนี้ถือว่าจะส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30ถึง33ปีนะคะการทำงานในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนอย่าพยายามขยายงานรวดเร็วอ่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ให้รอบครอบด้วยอาจจะเป็นเดือนที่เรามีการทำงานช่วงค่ำมากขึ้นก็ได้อันนี้ถือว่ายังเป็นโอกาสอยู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาความคลาดเคลื่อนแหละสมมติไปติดต่อธุรกิจอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้หรือช่วงเวลาต้องวางแผนเผื่อไว้หน่อยแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบแล้วก็คนที่กำลังจะซื้อที่หรือจะขายที่เนี่ยนะคะอาจจะต้องตรวจในเรื่องของรายละเอียดให้ดีหน่อยนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันจะมีความระแวงสงสัยความหึงหวงกันอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดในช่วงอายุ34ถึง36ปีดวงชะตาการทำงานยังถือว่าส่งผลดีการร่วมงานกัน 2-3 คนนะคะหรือการขยายธุรกิจการงานนี้ยังเกิดโอกาสอยู่การเงินรายได้ยังมาจากงานนะแต่ให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ให้ระมัดระวังอย่าไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์ให้ระมัดระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีนี่ดวงดีการทำงานหรือการเริ่มต้นนะคะจะประสบความสำเร็จบุตรหลานบริวารลูกน้องจะเข้ามานะคะส่งผลกับเรื่องของการทำงานที่ดีการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลดีแต่ให้หาเวลาใกล้ชิดกันนะคะคนที่เกิดช่วงอายุนี้เด่นเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องของบริวารคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีเนี่ยต้องมองว่าอาจจะมีปัญหาวาวุ่นใจการทำงานต้องรู้จักกระตุ้นบ้างโดยเฉพาะต้องระวังปัญหาความขัดแย้งกับผู้ร่วมหุ้นหรือว่าคนที่ทำธุรกิจร่วมกันน่ะอันนี้ให้ไปรอบครอบตรงส่วนนั้นนะคะความใจร้อนนะคะอาจจะทำให้การทำงานติดขัดได้ฉะนั้นถือว่าการทำงานต้องขยับขยายนะหรือต้องลงไปแก้ไขในเรื่องของการคืออย่าปล่อยให้ปัญหามันเรื้อรังอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกปัญหาแค่นี้ไม่เป็นไร
นะมันจะทำให้การทำงานนี้ไม่เติบโตนะฉะนั้นยังต้องลงไปควบคุมแล้วก็เน้นในเรื่องของการบริการมากๆหน่อยการเงินก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากยังใช้จ่ายได้แต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่มันจะบานออกไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ให้เรามาระวังไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าการต่อเติมซ่อมแซมบางส่วนนี่ก็อาจจะเข้ามาด้วยนะส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นนะคนที่เข้ามาจะเป็นการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เรื่องของมือที่สามสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ41-43ปีดวงเด่นโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยโอกาสในเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีด้วยการร่วมงานการประสานงานกันจะเกิดขึ้นรายได้การเงินดีความรักนะถือว่าจะเจอคู่ประถมส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามคู่ครองคนรักยังให้เกียรติยังให้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีดวงเด่นเรื่องเงินโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยถือว่าเด่นมากๆการทำงานก็ถือว่าเกิดโอกาสแต่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปทำหรือต้องลงไปบริหารด้วยตัวเองอาจจะถูกเรียกไปคุยบ้างหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างงานหรืออาจจะมีเรื่องของการขยายสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายตรงส่วนนี้บ้างนะแต่ถือว่าการทำงานก็ยังดีนะการเงินก็รายได้มีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนี้ยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่นี้ต้องไปปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนี้จะมีปัญหาเรื่องของเวลาการทำงานช่วงนี้เวลามันอาจจะมีปัญหาเวลาไม่พอแหละนะคะหรือว่าอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการทำงานให้สอดคล้องกับเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะคะการเงินนี่ค่าใช้จ่ายเยอะนะแล้วเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าต้องไปปรับนะแล้วคนที่เกิดในช่วงอายุนี้จะมีปัญหาเรื่องที่นะอันนี้ต้องไปรอบคอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือการขายเนี่ยนะก็ต้องวางแผนให้ดีหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีนี่เด่นเรื่องงานการเงินรายได้ยังเข้ามาแต่ความรักต้องระวังจะมีเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ53-56ปีดวงการทำงานเด่นโดยเฉพาะอาจจะได้บริวารเก่งเข้ามาช่วยเหลืองานหรือการลงทุนการเริ่มต้นเนี่ยถือว่าส่งผลในด้านดีอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการไปลงคอร์สลงทุนบางอย่างหรือเป็นเดือนที่เราต้องปรับในเรื่องของธุรกิจการงานให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยอันนี้ถือว่าเกิดประโยชน์นะการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักถือว่าเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีนะเพียงแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะรวมถึงเดือนนี้อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ฝึกฝนอบรมนะเด็กฝึกงานใหม่ด้วยนะคนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีเดือนนี้การทำงานยังต้องระวังจะมีปัญหาให้ต้องปรับเปลี่ยนให้ต้องแก้ไขแล้วมาระวังปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายมากนะส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีปัญหากันนะคะเรื่องของมือที่3แหละอันนี้ให้ไปปรับการสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่หัวใจความดันไขมันในเลือดอันนี้ก็ต้องไปดูแลตัวเองให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61นะคะจนถึง63ปีเดือนนี้งานเยอะนะปัญหาจุกจิกเข้ามาตลอดเวลาคือทำงานไม่เสร็จน่ะงานนี้ก็ยังไม่เสร็จงานนั้นก็เข้ามาคือปัญหางานเยอะนะเป็นเดือนที่การทำงานที่ไม่ได้ดั่งใจอ่ะทำอะไรก็ดูผิดพลาดไปหมดใจเย็นๆนะให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ถือว่าให้ขยันไปเรื่อยๆนี่จะส่งผลดีการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกบ้างแหละแต่ถือว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรคือเราทำงานมากขนาดนี้แต่ทำไมเงินไม่เพิ่มไงเงินยังอยู่น้อยเหลือเกินอันนี้ใจเย็นๆนะยังไงเงินก็ตามมาส่วนเรื่องของความรักนี้จะมีปัญหากันนะอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยคือทำงานไม่มีเวลาให้กันเลยอ่ะอันนี้ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันสุขภาพร่างกายก็เรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารคือกินข้าวไม่เป็นเวลาทำแต่งานอ่ะฉะนั้นต้องไปรับประทานอาหารให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ดูแลนะคะสุขภาพร่างกายตัวเองให้มากๆหน่อยนะคนที่เกิดในช่วงอายุ64นะคะจนถึง66ปีเดือนนี้ถือว่าเอกสารด้านการทำงานต้องจัดการให้เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการทำงานต่างๆด้วยรวมถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ให้รอบคอบนะคะการเงินนี้ยังเข้ามานะแต่ว่าให้รอบคอบเรื่องของการค้ำประกันนะคะแล้วก็ยังต้องวางแผนการเงินให้ดี
อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางอย่างนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องไปปรับกันนะเดี๋ยวนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังอาการอักเสบหรือปัญหาด้านสายตานะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67ถึง69ปีอิทธิพลของไพ่การทำงานยังเข้ามานะฉะนั้นมองว่าการทำงานนี้ส่งผลดีนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนในเรื่องของความรักก็ดีด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70ถึง72ปีเดือนนี้เด่นเรื่องเงินนะอาจจะมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นหรือมีทรัพย์สินบางอย่างเข้ามานะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้รอบคอบก็คือปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อันนี้ให้ระวังนะคะแต่ถือว่ารายได้การเงินยังไงก็เกิดโอกาสแล้วก็สุขภาพร่างกายเรื่องของการอักเสบต่างๆนะคะต้องระวังคนที่เกิดในช่วงอายุ73ถึง76ปีจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารอาจจะมีความขัดแย้งกันนะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะค่าใช้จ่ายมากคือบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องลูกอ่ะมีปัญหาเรื่องช่างนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือการยกย้ายต่างๆนี้อาจจะเข้ามาด้วยนะความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีนะกับคนในครอบครัวสุขภาพร่างกายนะก็มีปัญหาอายุขนาดนี้ยังมีภาระการทำงานหนักอยู่เลยอ่ะหรือบางคนก็เหนื่อยกับเรื่องของการดูแลหลานแหละบางทีลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ77ถึง80ปีนี่ดวงดีจะมีโชคการเงินนะจะถูกรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในทุกๆเรื่องด้วยเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศอาจจะเข้ามาหรือมีคนมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะแต่ถือว่าคนช่วงอายุนี้นะคะจะมีข่าวดีโดยเฉพาะจะมีโชคด้านการเงินนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะมองว่ามีอิทธิพลของไพ่เสียหายแต่ไพ่เสียหายนี่มีอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามานะคะก็เป็นเดือนที่เรารู้ปัญหาของตัวเราเองละแล้วรู้จุดด้อยของตัวเองก็เลยนำในเรื่องของจุดด้อยหรือนำในเรื่องของความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาใช้ให้เกิดรายได้เห็นไหมอันนี้มองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปรับตัวเก่งนะฉะนั้นอย่าไปกุ้มอย่าไปเครียดนะคะยิ่งเราได้รับแรงกดดันมากแค่ไหนนะประสิทธิภาพของการใช้ชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ